สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะกล่องเจ้านี่กันนะคะซึ่งได้มาจากมอมเบลนะคะนี่ไปซื้อมานะคะไม่ได้มีการสนับสนุนใดๆจากทางมอมเบลนะคะแค่จะมา รีวิวแกะกล่องเฉยๆนะคะเจ้านี่คืออะไรนะคะเขาเรียกว่าครามปอนนะคะครามปอนคืออะไรก็คือตัวยึดเขาเรียกว่าตัวยึดหรือตัวอะไรอะตัวที่ช่วยทำให้เราเดินบนหิมะหรือพื้นน้ำแข็งทำให้รองเท้าของเราไม่ลื่นนะคะอันนี้เป็นของยี่ห้อมอมเบลมีชื่อว่า Snow Spike นะคะ Snow Spike 10เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูนะว่าจะเป็นยังไงตัวนี้นะคะจะใช้สำหรับรองเท้าที่เป็นสำหรับคนที่เพิ่งหัดเดินในพื้นน้ำแข็งเป็นใช้สำหรับบิกินเนอร์นะคะก็คือไม่ได้แบบว่าไปเดินบนหิมะหรือปีนเขาชันๆนะคะก็คือเดินบนพื้นน้ำแข็งหรือว่าเดินป่าในบริเวณที่มีหิมะปกคลุมเฉยๆส่วนมากจะใช้กับพื้นที่ราบมากกว่านะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะมีหมุดทั้งหมดเนี่ยประมาณ10ตัวนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เดี๋ยวเรามาแกะดูนะคะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงเพิ่งไปซื้อมาเมื่อวานนี้เองนะคะแล้วก็มาแกะกล่องรีวิวอันนี้ได้มาจากมอมเบลสาขาที่ญี่ปุ่นนะคะมอมเบลไทยแลนด์เนี่ยน่าจะยังไม่มีเข้านะคะไม่รู้เหมือนกันนะเวลาที่เราเจ้าตัวนี้นะคะจะต้องเวลาเราไปซื้อเราจะต้องเอารองเท้าของเราอะรองเท้าเดินป่าของเราหิ้วไปด้วยนะคะเพื่อที่จะดูว่ามันจะเข้ากันได้ไหมแต่รองเท้าของแอดมินเป็นรองเท้าที่รองเท้าของแบรนด์มอมเบลอยู่แล้วดังนั้นมันก็เลยจะเข้ากันได้นะคะเป็นแบบนี้นะคะสามารถยืดหดได้เพื่อปรับขนาดรองเท้าให้เข้ากับไซส์รองเท้าของเรานะเดี๋ยวเราจะเอารองเท้ามาใส่ดูนะคะนี่ก็คือรองเท้าเดินป่าของเรานะเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่เพื่ วัดขนาดนะคะว่าเท้าเราอยู่ที่เท่าไหร่ไซส์ไหนอะไรยังไงนะคะวิธีการเลื่อนก็คือว่าดึงตัวนี้ขึ้นนะคะดึงเห็นไหมดึงอันเนี้ยง้างอันนี้ขึ้นนะแล้วก็เลื่อนมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้แล้วก็ปล่อยก็คือมันก็จะล็อกนะคะเราก็เอารองเท้าของเราเข้าไปนี่เราจะต้องวัดขนาดกับรองเท้าเราก่อนที่เราจะไปเดินนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาใส่เข้าไปแล้วด้านนี้ก็ใส่เข้าไปดูสิใส่ได้หรือเปล่าพอดีเลยนะคะมาถึงวิธีการใช้เชือกก็ง่ายๆนะคะตัวนี้ดึงเชือกมาแล้วก็เอา
ไปสอดกับตัวนี้ไปสอดกับข้างหน้าแล้วก็ให้มันเข้าล็อกตรงนี้ฟึบเสร็จแล้วก็เอามาสอดเข้าข้างนี้ตรงรูเนี่ยเราก็จะดึงให้ตึงนะแล้วก็เอามาอ้าปากคลิปตรงนี้นะคะสอดเข้าไปแบบนี้ชุดชุดชุดแล้วก็ดึงให้แน่นแล้วก็ปล่อยแล้วก็สอดเข้ามาเก็บเชือกนะคะสอดเก็บเชือกมันก็จะเหลืออันนี้ใช่ไหมคะที่ยาวๆก็ให้ตัดออกนะคะโดยการเราจะเว้นสำหรับไว้ให้เราดึงเชือกด้วยสักประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัดถ้าตอนที่ทำจริงๆให้เราเอาเท้าของเราใส่เข้าไปด้วยนะคะเราจะได้กะถูกว่าเราจะเอาเชือกเนี่ยไว้ยาวขนาดไหนนะก็ประมาณนี้นะคะแล้วเรียบร้อยนะคะก็ประมาณนี้ตรงนั้นเราก็จะไปตัดสายออกนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูรีวิวกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าเราไปเดินบนหิมะแล้วจะเป็นยังไงนะคะ